ถ้า4 50ข้างในมันจะไหวกว่ามันแล้วคงจะได้สัก30 40ถ้าเป็น100ถึง100มั้ยครับผมถึงพระด้วยอ๋อพระก็เป็นตัวแทนไปเลย40ไหวป่ะข้างใน
ำแบบโยมตกสูงเลยนั่นมันคือคนธรรมดานั่งเลยนั่งก็คือฝักแฝงแก่งโง่ตกสูงมันก็เอาแรงเลยผมไม่ต้องหลังต้องอยู่พ่อแล้วงานก็ว่าเนี่ยก็เป็นก็ไม่เงินเนี่ยก็ลำบากสุดเลยอาศัยคุณยายแค่มาจากบ้านของแสงลูกศิษย์หลวงปู่สอค่ะน้องแสงแสงว่าไงยะโสค่ะท่านชื่อน้องแสงน้องอยู่ไหนเขาเคยไปบ่ฮะไปยุคบางน้องแสงตั้งแต่ทางเมืองมีเพิ่งยังยุ่งยังย่อยเขาเคยไปข้างนั้นทางช่องนั้นบ้านน้องแสงอยู่บ้านใหญ่ก็มีเจ้าน้องจำไม่ได้อยู่บ้านใหญ่ก็มีจะอยู่กับบ้านกับเมืองกับคนเออบ้านใหญ่เป็นใหญ่ก็เออบูจำได้หลวงปู่เหลียวเราก็มึงเอาเอาตาค่ะตาถวายในดาวลูกศิษย์ของหลวงปู่สอพันธุโลค่ะหลังจากที่ได้เขาพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สอนำเงินมาถวายหลวงตาเอาขยะมาว่าก็คือว่าเสียไปง่ายเหรอค่ะค่ะเสียวันที่8ค่ะพฤศจิกาเราก็แล้วถ้าเพิ่มวันที่15ค่ะเดือนไหนเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนนี้แหละค่ะเดือนนี้ก็ห่วยมันบังเอิญสออันนั้นเราค่ะเขาต้องสอซื้อถังนี่ไงคนเสียอยู่น้องเขยเองตัวค่ะจำไม่บ่ขอซื้อสอนี่ไงอยู่อยู่บ้านสิงสางนะมาเสียอยู่น้องขืออย่างเงี้ยพูดง่ายจงว่าต้องสอยังอีกใครอยู่สอพันธุโลค่ะโอ้เสียสอที่เพื่อจีไว้ก็หูจังไปหรอเออหนึ่งคนเสียอยู่น้องขือก็มันคนบ้านสีฉันบ่สอนเนี่ยฮะบ้านสีฉันฮะบ้านสีฉันเออโอ้เงินเสียเห็นเจ้าหน้าก็ตาเนี่ยสั่งสอนอยู่ย้อมผือคือเขาเผาบ่เผาเขาลืมไปหมดอ่ะทางกายกายเสียสอนอ่ะบ่แม่หุ่ยจางมันเป็นหัวหน้าศพอ่ะเคยไม่เสียอยู่หนองขือสอนเพื่อสีฉานนะเนาะแม่บอกเออนั่นแหละตาครับเนี่ยครับหลวงปู่สอองค์เนี้ยครับหลวงปู่สอครับตาเนาะว่าหูจังก่อนเนี่ยครับนั่นแหละว่าหูจังครับผมตาครับชักผ้าบางสกุลให้หลวงปู่ตรงนี้ชักผ้าทั้งสกุลให้หน่อยเอาว่าเนาะครับแล้วมาจากบ้านไหนบ้างอ่ะผู้ยายอยู่มาตั้งแต่ยายฮะ
มาจากบ้านอะไรมาจากบ้านผือค่ะฮะบ้านผือค่ะบ้านผืออะไรบ้านผืออุดรครับบ้านผืออุดรครับฮะบ้านผืออุดรครับหลวงตาครับบ้านผืออุดรครับผมโอ้ตรงบ้านผือครับตรงนั้นแค่นี้เขาก็มอเป็นคนอุบลเหมือนกันเว้ยมากับหลวงปู่บุญมีได้ปัจจัยมา 60,000 กว่าค่ะโอ้กับทอง2บาทกับทอง2บาทค่ะมันก็ห้างอ่ะว่าเอาเงาก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้น้อยค่ะเดี๋ยวนี้น้อยขึ้นรอกระทันหันเข้าก็ไปบุญวันนี้ไปใส่น้องเรื่องเดียวถึงกลับมาตอนบ่ายนี่นะอ๋อไปเจอหนึ่งต่อมาฉันเพี้ยนอยู่นั่นเนาะฉันเพี้ยนนะอยู่ไหนเนาะเพียงคนสีฐานบอกหูแม่นเนาะคนก็มาเสียอยู่นี่แหละคนมาเสียอยู่นี่แหละอยู่หนองกองเนาะมาเสียอยู่หนองกองคนเพียงเวลาคนเสียยังห่วยหูจักตามหลังเลยนั่นละเพ้นน้ำหนึ่งเสียไปแต่ลงถึงขันอย่างต่ออย่างพวกเล็บมือเอาไปเก็บไว้อันใดไปเก็บไว้เจ้าของมรณะตายกลายเป็นพระธาตุไปหมดนั่นเจ้าของตายแล้วที่เป็นอย่างกระดูกก็ที่เป็นพระธาตุนั่นแหละทั้งฉันแม้ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นสินี่จะปฏิบัติธรรมเบื้องหน้าไหนก็มีแต่นากรรมฐานนะไปเบื้องธรรมในใจบ่มีใช่บ่ได้เลยว่าเบื้องกรรมฐานไหนเบื้องตัวสง่าอยู่ในนั้นยังแม่นเลยของกรรมฐานเป็นผู้ชำระกิเลสไม่ใช่มานอนกินอยู่เฉยๆกรรมฐานชำระกิเลสตัวสกปรกทำให้โลกเดือดร้อนก็คือกิเลสถ้ากิเลสสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เดือดร้อนนะนี่ท่านเพี้ยนก็เป็นแบบนั้นแล้วท่านเพี้ยนก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งแล้วอะไรของบริขารของคนออกจากเนื้อจากตัวของคนแล้วคนยังมวนตายเอาไปลูกศิษย์ของคนเอาไปเก็บไว้ในกองในยังไว้ได้ไปเป็นพระธาตุไปอย่างอยู่น้ำมวนหมดนี่คนตายไปแล้วที่เป็นอย่างก็อันนั้นออกจากคนเลยท่านเอาจังอยากฟังกรรมฐานนะอยู่ทางในอย่างมันสง่าอยู่ทางนอกร่มซอเข้าใจว่าคือนักโทษคือคนฉี่ยานี่อยู่ภายนอกคือคนฉี่ยาเบิ่งภายในสง่าจ้าสังสรรค์แน่จังแม่นเนื้อกรรมฐานแท้ปฏิบัติธรรมให้มันได้เห็นธรรมสิธรรมอยู่ในใจใจถูกขี้โลภขี้โกรธขี้หลงภูมิห่อมันจนคนทั้งคนไม่เห็นไม่มีตัวคนมีตั้งแต่กิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวมันใช้ไม่ได้ยิ่งกรรมฐานด้วยแล้วเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยไอ้มันภายในมันสง่าอยู่อย่างนั้นแหละมันถึงถูกองค์ไหนตายไปก็มีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำสองอย่างนั้นเนี่ยมันถึงน่าดูกรรมฐานเราแล้วมีแต่ชื่อมีแต่
จีวรห่มขังขังไปนะในใจมีแต่มูดแต่พูดขี้โรคขี้โกรธขี้หลงไม่ใช่มูดพูดจะเป็นอะไรไปอย่างนั้นมันดูไม่ได้ดูภายในให้มันสง่านี่เวลาพูดออกไปพูดจากความสง่าในจิตนี้มันต่างกันนะพูดออกจากความมีธรรมในใจถอดออกไปพูดคำใดฟังแล้วมันเพลินนะมีแต่มูดแต่คู่อยู่ในใจกระเด็นออกไปไหนแล้วติดผู้ติดคนซักล้างหมดทั้งวันน้ำทั้งโอ่งทั้งสระก็ไม่สะอาดมันอย่างนั้นเร็วใช้ไม่ได้ฮะมันสะอาดอยู่ในใจผู้ปฏิบัติท่านเพียรก็เป็นอย่างนั้นแล้วจำซะเจ้าของยังไม่ตายเครื่องเที่ยวออกจากตนจากตัวเป็นเล็บเป็นอะไรๆเอาไปกลายเป็นพระธาตุแล้วเจ้าของเพิ่งตายไปนี่ก็อยู่กับเรามาตลอดปีกับท่านนี้อยู่เป็นคู่กันมานี่เราไล่ออกไปอยู่นั่นท่านเพียรเราก็ไล่ออกไปอยู่นั่นมา มันเป็นพ่อตายแม่ยายได้แล้วคนขนาดนี้อายุพรรษาก็แก่มาอยู่กับเราเกือบ30ปีเนี่ยท่านเพียรก็เหมือนกันมันควรเป็นพ่อตายแม่ยายได้แล้วจะมาเป็นลูกเขยใหม่อยู่ยังไงเนี่ยว่าไปตั้งตัวให้มันเป็นพ่อตายแม่ยายภายในนี่นะให้มันสง่าภายในนี่พูดออกไปคำไหนไม่มีคำว่าสโลกสถานถ้าจิตได้สง่าภายในแล้วหรือไม่พูดก็ขังอยู่อย่างนั้นพูดก็ขังไม่พูดก็ขังอย่างนั้นมันมีของขังอยู่ภายในถ้ามีมูดมีคูดออกไปก็เหมือนโพดมูดโพดคูดเสียกันมันไม่เป็นท่าพระกรรมฐานก็ให้ทรงกรรมฐานคือธรรมธาตุเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในหัวใจนั่นถึงถูกนะควรจะได้เพชรน้ำหนึ่งน้ำสองละพวกกรรมฐานเรามาทรงไว้อยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องแล้วอยู่ที่ไหนให้มันเย็นอยู่ภายในเจ้าของอบอุ่นไม่หวังพึ่งอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุไม่หวังพึ่งอะไรเด็ดสง่าอยู่ภายในใจนี่พอแล้วได้อันนี้เท่านั้นเราพอหมดนะไม่มีอะไรพอถ้าหัวใจยังไม่พอถ้าหัวใจพอแล้วพอหมดเลยไม่ได้มีอะไรดิ้นดีดกับอะไรละอันนี้มันพออยู่ในหัวใจนั่นสิการชำระกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานนี่ให้มันได้เพชรน้ำหนึ่งน้ำสองโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันนี่พวกจำพวกเพชรให้ควรให้ได้เหล่านี้มาครองใจเพชรน้ำหนึ่งก็คืออรหันต์เพชรน้ำสองน้ำสามนี่ก็คือสกิทาคาพวกโสดาสกิทาคาอนาคาอย่างนั้นครองอยู่ในหัวใจมันถึงสง่าความสง่าของพระไม่ได้สง่าด้วยเหมือนโลกเขาแต่งเนื้อแต่งตัวนะนี่แต่งอยู่ภายใน แต่งจิตใจกายวาจาของตนให้เรียบกลมกลืนไปกับธรรมวินัยนั่นแหละคือศาสดาองค์เอกตามเสด็จด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยศีลด้วยธรรมที่ถูกต้องดีงามไปที่ไหนก็เป็นพระเต็มตัวเต็มตัวไปนั่นแหละท่านน่าชมกรรมฐานอย่างนั้นอยู่ในใจสง่างามนะไม่มีอะไรในโลกนี้จะสง่างามยิ่งกว่าจิตความเร็วก็ไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่สร้างตัวให้ทำตัวให้เร็วความประเสริฐเลิศเลอก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าจิตที่ซักฟอกด้วยความภาคความเพียรให้
เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปที่ไหนก็สง่าสง่าอยู่ภายในนั่นแหละกรรมฐานแท้เป็นอย่างนั้นนะกรรมฐานมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ผ้าห่มผ้าเหลืองครองตัวไว้เฉยใครห่มก็ได้แม้จะเอามาห่มหมามันก็เป็นผ้าเหลืองเหมือนกันก็มันก็เป็นหมาอยู่อย่างนั้นล่ะมันไม่เป็นคนไม่เป็นเพชรน้ำหนึ่งให้ล่ะฉะนั้นประดับเจ้าของด้วยข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วมันดีไปหมดนั่นแหละสง่าอยู่ภายในสง่ามากนะภายในจิตไม่ได้เหมือนอะไรสง่าพระอาทิตย์ร้อยดวงก็สู้ไม่ได้ความสง่าความสว่างสวัยภายในใจของผู้ชำระมูดคูดคือกิเลสตัณหาออกหมดแล้วจ้าอย่างนั้นไปที่ไหนก็ขลังตลอดยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นขลังอยู่ตลอดนั่นแหละสร้างความขลังให้ตัวเองให้สร้างอย่างนั้นมาขลังแต่ภายนอกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็จะเอาไปแข่งเทวดาเทวดาแต่งยังไงก็ไม่สวยไม่งามว่ามันตั้งร้านขึ้นมาเรื่องเสริมสวยเสริมแสบไปแล้วข้างในมีแต่มูดแต่คูดในหัวใจไม่มีความสว่างสวยแต่งเท่าไรก็เท่านั้นแหละให้มันมีความสว่างสวยในใจแต่งไม่แต่งก็สง่าอยู่ให้พากันจำเอานะไม่มีอะไรสง่ายิ่งกว่าธรรมธรรมเขามาปรากฏที่ใจนี่แหละสง่าคำว่าธรรมว่านอกคำว่าธรรมอยู่นอกมันไม่เด่นธรรมให้เขามาสู่ใจที่ใจกลายเป็นใจที่เด่นดวงไปหมดเลยสง่างามนั่นแหละการฝึกหัดตนเองต้องฝึกอย่างนั้นกิเลสเหนียวที่สุดแก้ยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสพอแก้กิเลสออกไปแล้วนี่ไม่มีอะไรเกินธรรมของผู้ชำระเรียบร้อยแล้วเป็นเพชรน้ำหนึ่งจ้าอยู่ภายในจิตใจอันนั้นล่ะพากันเอาไปพิจารณานะนานๆมามันเพิ่งมาได้พบกับหลวงตาฝากธรรมประเภทเหล่านี้ให้เอาไปคิดไปอ่านให้สนใจภาวนาบ้างนะให้จิตใจสว่างเป็นยังไงเห็นแต่พระอาทิตย์พระจันทร์มากี่ดวงมันก็คือพระอาทิตย์มันก็อยู่อย่างนั้นแหละขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกอย่างนั้นแหละตะวันออกตะวันตกว่าเขาไม่ได้ตกได้ออกได้เข้าที่ไหนล่ะมีแต่มนุษย์เราไปสมมุติเขาไอ้เราคนออกคนตกไม่เห็นว่ามีแต่ตกมันตกอยู่แล้วมันจะขึ้นได้ยังไงพระอาทิตย์ยังมาขึ้นมาลงหัวใจมนุษย์ที่สกปรกด้วยสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายนี้มันมีแต่ดำปี๋ไม่มีความสว่างสวัยชำระเจ้าของให้มันสง่างามภายในใจไม่มีสิ่งใดงามยิ่งกว่าจิตที่ชำระเรียบร้อยแล้วอันนี้งามที่สุดที่เลวที่สุดก็คือทำตัวให้เลวที่สุดตลอดเวลาอาการเคลื่อนไหวไปมามีแต่กรรมความชั่วช้าละโมกเผาก็ไปเผาก็ไปใจยุทั้งดวงก็เลยเป็นไฟไปนั่นมันคนละอย่างนะถ้าชำระจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วสง่างามเป็นชั้นๆขึ้นไปเอาให้กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วจิตนั้นจ้าตลอดยืนก็ขลังนั่งก็ขลังเดินนอนขลังพูดหรือไม่พูดก็ขลังขังอยู่ทุกอิริยาบถผู้ที่ชำระกิเลสออกจากใจแล้วสง่าอย่างนั้นนอนก็สง่าหลับก็สง่าตื่นขึ้นมาก็สง่าอยู่นี่อิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนสง่าตลอดเวลานั่นแหละจิตที่ชำระแล้วเป็นอย่างนั้นเว
นี่มีแต่ฟังแต่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นหนอนแทะกระดาษเอาไม่เอาตัวจริงมาปฏิบัติท่านสอนก็มาหาหัวใจตัวดิ้นตัวดีดตัวคึกตัวขนองตัวนี้มันไม่ดูใช่ล่ะตัวที่ว่ามันดิ้นมันเองไปดูแต่กระดาษสอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้เป็นบ้าสองชั้นสามชั้นไปภายในใจมืดตื้อไม่ได้เรื่องอย่างพวกปริยัติเราก็เป็นปริยัติจนเป็นมหานี่นี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกมหาบัวเรื่อยมานี่เป็นมากี่ปีก็ไม่รู้เป็นมหาชอบเป็นมหาได้มาแล้วเขาเรียกเขาว่าเป็นมหาอยากได้หูสักสี่หูมันผึ่งก็ใช่ไหมเขาก็เรียกว่ามหาหูผึ่งพวกบ้าพวกบ้าหูผึ่งก็ใช่ไหมใจมอบให้กิเลสเหยียบเป็นส่วนเป็นฐานให้กิเลสขี่รถเยี่ยวรถก็คือใจของผู้พึงผู้เราสลดสังเวชนะจิตใจพึงแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอาเทวดาชั้นไหนมาแข่งสู้มนุษย์แต่งตัวไม่ได้นะมนุษย์แต่งตัวอย่างเทวดาเขาไม่มีโรงเสริมสวยเสริมแสงอย่างมนุษย์นี่มีมดเรืองสมไอ้โรงเสริมสวยนะแต่งเท่าไรก็คนคนนั้นแหละหากแต่งเป็นบ้ากันไม่เลิกก็คือบ้าเสริมสวยเข้าใจไหมแต่งตัวนี้มันดีสิ อันดับนั้นภายนอกต่างหากแต่งให้มันดีแล้วอยู่ที่ไหนก็สวยอย่างพระอรหันต์ท่านเป็นลงสิ้นกิเลสหมดแล้วอยู่ไหนสวยหมดเลยกิริยาอาการอะไรอยู่นอกๆเผินๆอยู่ภายในสว่างจ้านั่นภาวนาก็เพื่ออย่างนั้นนะ นี่ก็หยุดเรียนมาสักกี่ปีแล้วนะแล้วอนุเรียนอยู่7ปีนะ จากนั้นก็ออกกรรมฐานนี่หลวงตานี่นะ เรียนหนังสืออยู่7ปีก็ได้มหากับเขาพอได้มหาแล้วก็ผึ่งออกไปแล้วนี่โอ้นี่ไปไหนมหาบัวนั่นเนี่ยมหาบัวนะไปไหนอยากให้เขาเรียกมหาดีไม่ดีอยากติดมหารอบตัวเลยไปที่ไหนไม่ต้องมองก็เห็นมหาดูจนเบื่อถ้ามหามาแล้วมองไปดูมันดูไม่ได้เครื่องประดับมันมีแต่มูดแต่คูดมันจะดูได้ยังไงจิตใจเหม็นคลุ้งมีแต่มูดแต่คูดอยู่ในนั้นมันจึงหอมหวนมาจากไหนมันก็เหม็นคลุ้งนั่นสิฟาดกิเลสตัวมันทำให้เหม็นคุ้งออกให้หมดจะแล้วหอมหวนชวนชมศีลคันโทอนุตโรหอมด้วยศีลหอมด้วยธรรมหอมไม่จืดไม่จางคือหอมศีลหอมธรรมเอาให้มันหอมอย่างนั้นดิไม่มีใครมาชมมาหอมเจ้าของก็ชมเองอยู่ที่ไหนก็สว่างสวยอยู่ที่ไหนก็พึ่งได้ละไปพึ่งกับคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งให้มันรู้ในเจ้าของไปไหนนี่ถ้าเป็นธรรมเต็มๆตัวแล้วไปไหนก็ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็สมซ่อไปแต่ภายในพึ่งนั่นแล้วอยากได้ภายในอยากได้ภายนอกเดี๋ยวนี้คนมันอยากได้แต่ภายนอกไม่อย่างนั้นโรงเสริมสงเสริมสวยไม่มีละคือมันอยากแต่งให้พึ่งไปหมดหมูหมาเป็ดไก่เลี้ยงไว้ในบ้านก็จับมาเสริมสวยให้มันหมดเข้าใจไหมพวกหมูหมาเป็ดไก่ใครมีกี่ตัวจับมาเสริมสวยให้หมดบ้านนี้เป็นบ้านเสริมสวยมองดูหมาก็เสริมสวยมองดูหมูก็เสริมสวยมองดูไก่มองดูอะไรเสริมสวยหมดคนแต่งตัวเสริมสวยตั้งแต่ภายนอกภายในเรื่องภายนอกนี่ของนี่เท่าไรเอามาหมดมาประดับมันก็อย่างนั้นแหละเสริมสวยภายในอยู่ที่ไหนสวยงามนะเช่นอย่างท่าน
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนสง่างามไปที่ไหนเทวบุตรเทวดาชื่นชมยินดีกราบไหว้บูชาแม้ไปพักอยู่ใต้ร่มไม้พวกเทวดาอยู่พวกลูกขัดเทวดาเขาอยู่บนนั้นเขาต้องลงมากราบมาไหว้ไม่สูงกว่าท่านนั่นมีในตำราก็มีเพราะเมตตาธรรมของท่านครอบไปหมดเอาพวกนั้นลงมาจนได้นะความลงใจพอใจเคารพเยื่อมใสไปอยู่ที่ไหนก็ลดตัวลงมาหาธรรมกราบธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าประดับตัวประดับกายวาจาใจประดับความประพฤติให้ดีมันเป็นอย่างนั้นนะสวยงามอย่างนั้นถ้าประดับตั้งแต่ภายนอกไม่ได้เยื่อมได้ราวอะไรนะพากันจำวันนั้นไม่เคยมาหาหลวงตาวันนี้มาแล้วพูดรู้สึกจะแปลกกว่าบ้านกว่าเมืองเขาไหมใคร มามีแต่พวกประดับเท่านั้นมาเนี่ยเข้าใจไหมโอ้ยสวยงามหรูหราฟูฟ้า มองดูภายในเหมือนลิง หรือภายนอกโอ้ยเทวดาสู้ไม่ได้นะ มองดูภายนอกเทวดาสู้ไม่ได้เทวดาเขาไม่มีเรื่องรองสมเสริมสวยมนุษย์มีเรียกว่าสูงกว่าเทวดาแต่งตัวอย่างนั้นพูดไปมากนะมันจะลามปากเอานั้นนี่เขาได้พูดเอาจริงๆนะมันพูดได้ทั้งนั้นเลยนอกจากไม่พูดเฉยไปแล้วก็เฉยอย่างนั้นพอดีพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็เราเลือกได้คือเขาเย็นพักกรรมฐานเราชอบฉันคำป้อมสมอแล้วเขาเอาคำป้อมสมอใส่ถุงมาถุงเป็นถุงนั่นเขาเรียกถุงปานถุงป้อมคำป้อมสมอมาแล้วมาจอดตรงปุ๊บเราก็ลงมาจากกุฏิมาเนี่ยก็จะลงไปน้ำบ่อลงรถเขาก็มาจอดที่นั่นรถคนนั่นนะเขาไม่เคยเห็นพระจะเป็นพระหรือเป็นหลวงตาเขาคงสงสัยอยู่ป่านนี้หายสงสัยหรือยังไม่รู้นะ เขามาเนี่ยเขามาแบบไหนดูลักษณะมันก็รู้ตอนนี้ก็มีลักษณะตอบกันแล้วนั่นพอมาไหนคำป้อมสมอเนี่ยให้เอาลงไหนเขาว่าเนี่ยเขาลองเขาอะไรไหมมัดเขาลองมาแยบมาตอนนี้ก็แยบไปเลยว่านู่นเอาไว้ลงปอมลงเข้าใจลงปอมไหนวะนั่นลงปอมจะไม่บอกว่าอะไรเป็นปอมเป็นบอกว่าลงปอมเพราะเราก็เห็นปอมอยู่นั่นเพราะตอนแบบว่าลงปอมปอมมันจะมาก็แก้ก็แก้ทั้งคำปอมทั้งสมอก็แก้ก็แก้อย่างนั้นเขาไม่เห็นปอบพี่เราเห็นปอบแล้วก็ตอบเลยชัดเจนให้ปอบที่ไหนนั่นน่ะที่นั่นชี้เข้าไปครัวไฟตรงไหนจะเป็นปอบก็ร่อมๆมานั่นตรงไหนไม่เป็นปอบก็ไปได้ยินวัดป่าวันตานมันมีจะปอบที่นี่ไปที่ไหนก็มีจะปอบก็เลยเขาก็เลยงงเราไม่รู้เขาไม่รู้ทีแรกก็ว่าวัดป่าวันตานเป็นวัดหลวงตาบัวไอ้นี่มันเป็นปอบมาตั้งแต่หลวงตาบัวเขาไม่รู้เราบอกหลวงปอบที่ไหนนั่นแหละที่เราเดินเฉยนะแบบเฉยนี่ใช้วิชาหนึ่งนะต้องใช้วิชานี่ก็เป็นแบบใช้วิชาอีกแบบหนึ่งก็อย่างนั้นแหละพูดลักษณะเหมือนบ้านนะทั้งที่เป็นคนเต็มตัวสติปัญญามีเต็มตัวนะแต่เวลาใช้กับเขาก็บอกเขาไปลงปอบที่ไหนเราไม่ได้ไปจับแขนพระมาจูงมากองไว้นี่ปอบความจริงมันมีแต่ปอบแล้วแต่เราลงมาพูดมันจะมากระเทือนเจ้าของก็ได้ไม่พูดมีแต่บอกว่าลงปอบแล้วเป็นงั้นนะพูดอะไรล่ะลืมแล้วมาถึงปอบเลยลืมนะมันอยู่ขั้นปอบพวกเราเนี่ยพวกขั้นปอบ
เป็นอย่างนั้นนะพูดได้ทุกแบบหลวงตาเนี่ยเวลาดังนั้นมานั้นท่านนี่เตรียมทั้งนี้แล้วพอเข้ามาพบผมทางนี้เตรียมรับกันแล้วจะควรต้อนรับแบบไหนหน้าแบบไหนหน้าพอฉะนั้นออกมาปั๊บแยบออกมาท่านนี่ก็ตอบปั๊บกันไปเลยอย่างที่เขาว่าคำป้อมสมอเนี่ยอย่าให้เอาลงไหนวะนู่นลงปอบเนี่ยนั้นมันตอบเขาก็มองอีกลงปอบใหญ่เอ้านั่นน่ะว่าขี้ไปครัวไฟคือตอบบ่ายๆแล้วมันมาก็แก๊บก็แก๊บอยู่นั่นน่ะก็ปอบแต่เราไม่ได้บอกว่าพระเป็นปอบถ้าบอกว่าพระเป็นปอบเราก็จะเป็นปอบด้วยเรายกเว้นเราเสียตรงโรงพยาบาลก็พ้นไปได้หมดไม่เป็นปอบเป็นอย่างนั้นนะพวกเจ๊กพวกอะไรเข้ามานี่เหมือนกันเรากำลังออกไปข้างนอกเราไปอย่ามาจับปลาก็ปลาแล้วเนี่ยมาทำไมนี่พลิกเลยนะปุ๊บเดี๋ยวเอาแล้วนะมัดหนึ่งออกแล้วนั่นระวังไว้เลยลืมที่พูดนี่ออกไปข้างนอกคนมีพวกจีนพวกคนไทยมาเลยกันจะมาวัดป่าบันตาดมาพูดลักษณะจีนลักษณะอะไรแล้วออกไปนอกประตูนี่แล้วออกเดินออกไปตอนสายๆประมาณตั้งสามโมงสี่โมงเช้าไปมาโยเย่โยเย่มาเต็มคันรถนะมาอะไรพวกนี้นะพอมาปั๊บมัดก็มาเลยแล้วแยบมาเลยทางอาจารย์มหาบัวอยู่ไหมบอกเราก็บอกมหาบัวอยู่ไหมบอกว่าอยู่คือท่านอยู่โน้นแต่เราไม่บอกว่าเราเองไปแต่มันมีคนหนึ่งน่ารักแปลกๆผ่านกันไปแล้วสวนกันไปแล้วลืมหรือเราพูดตรงนั้นแหละว่าอาจารย์มหาบัวอยู่ไหมบอกว่าอยู่ใช่ปล่อยเขาไปเราก็หลบแล้วทีเราจะหาทางหลบแล้วยังไม่ได้หลบพอไปเดี๋ยวหนึ่งไม่ใช่นี่หรืออาจารย์มหาบัวน่ะก็วางวิ่งกลับมาหาเราวิ่งมาไม่ใช่ทางนี้หรืออาจารย์มหาบัวน่ะถ้ารู้แล้วถามทำไมแล้วเอาอีกคนรู้แล้วเขาไม่ถามกันเราไปถามคนอื่นไปแล้วเราเปิดมีแล้วนั่นพอเขาหลังร้ายเข้ามาเราหลบหนีแล้วเขาเข้ามาไม่เห็นเราเขาก็กลับแล้วมันต้องใช้หลายหมัดหลายหมัดมีทั้งศอกทั้งเข่าทั้งหัวกับหัวล้านเข้าใจไหมเป็นอย่างใช้กับโลกเนี่ยใช้เดียวได้หรือเครื่องมือต้องเต็มตัวไม่งั้นไม่ได้นะมีอะไรแล้วมีอะไรก็ว่ากันก็พูดเท่านั้นอ่ะเทศก็ได้ว่าไม่เทศก็ได้เอ้ามีอะไรก็ว่ามาสิโเ
ค่ะพอน้องหนึ่งขางั้งไว้ที่รวงเล็บออกตัวเล็บหาจากทางไหนกันบ้างอะไรลูกศิษย์ต้องบุญมีหาจากบ้านใหญ่บ้านไหนกันบ้างฮะจากร้อยเอ็ดเจ้าค่ะจากร้อยเอ็ดเจ้าค่ะอะไรลูกศิษย์ลงปู่สอเจ้าค่ะเออลูกศิษย์ลงปู่คุณนี้เจ้าค่ะเออพอดีวันนี้มา มาฟังเทศวันนี้เป็นยังไงหรือไม่คุ้นกับว่านะโมตัสสะก่อนก็ว่าท่านไม่เทศมาฟังเทศท่านจะฟังไม่ได้ฟังเลยเทศจนหมดภูมิผู้ฟังมันหูอะไรไม่รู้บอกว่าไม่ไปถึงบ้านก็อ๋อไปวันนี้ไปฟังเทศท่านเลยไม่ได้ฟังมีแต่ท่านพูดแปลกๆต่างๆพูดถึงไหนขบขันหน้าหัวเราะก็ว่าขันนะเวลาท่านพูดนะเวลาอยู่เฉยไปเวลาท่านพูดออกเรื่องขบขันหัวเราะกันเต็มสลายแบบว่าเขายังไม่ฟังไม่มีว่าเราเทศนะเขากลับไปบอกว่าจริงๆจะเทศทั้งขังเป็นอย่างนั้นนะเขาต้องให้เห็นขึ้นต้องมาซะก่อนนะโมตัสสะก่อนเอาพระมาถือสอนอันนี้ไม่มีพระมีอะไรก็เอาทั้งนั้นมีแค่ในตัวเอาแค่ในตัวทั้งนั้นมาคือฟังแล้วเป็นวันนี้เป็นยังไงฟังคำพูดวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะดีจ้าดีจ้าหลวงตาหลวงตาเล็ดได้ครับก็ดีอ่ะนั่งก็ดีอ่ะว่าไงนั่งพับเพียบสบายสบายจ้ะเออคือก็วันนี้ก็ไม่ได้อยู่ช่วงไปไหนมาไปไหนมาไปหูยุ่งไปโขงหลงวันนี้เอาของไปให้โรงพยาบาลโขงหลงวันนี้ไปเพิ่งกลับมาเห็นไหมมีคนก็เอาวางไปโบวางนั่นแหละเอาวางวางข้างข้างไปวางแล้วก็วางไปก็ลูกสาวหลวงปู่สอค่ะฮะลูกสาวลูกสาวหลวงปู่สอลูกสาวหลวงปู่สอค่ะลูกสาว2คนหลวงปู่สอท่านพิโลค่ะโอ้ครับสอนมีนะถ้าเป็นสอนมีอยู่รู้จะสาวคือว่ามาอยู่หนังสือมาเสียที่หนังสือท่านสอนนั้นจะใครจะเก่าจะแก่กันไม่ทราบเราวางนะฮะพอใจทองคือบ้านเพราะงั้นนะพออยู่บ้านใดบ้างอ่ะคือมาอยู่บ้านใดบ้างมาน่าก็พูดแล้วมีอะไรก็พูดเยอะๆแล้วนะต้องจะมานั่งปั๊บพูดไม่หยุดปากต้องทำอะไรหูปิดไว้หรือเปิด
มาพูดเปิดปากพูดตลอดแล้วหูฟังหรือหูปิดหูไว้ถ้างั้นก็เป็นว่าได้ยินด้วยกันแล้วนะถ้างั้นหรือใจขึ้นสมาธิก่อนนะโมกัสสะนั่นเองจะเรียกว่าเทศเทศก็แปลว่าความบอกความสอนนั่นแหละคือก็สอนเอาไปมีอะไรเอาจิตใจพรนะให้ถึงให้พรเราจะให้ถึงให้พรพร้อมหน้าพร้อมหน้าก่อนมันไม่ค่อยอย่างนี้เนี่ยหูงัวข้าวใหม่จากเสรภูมิเจ้าค่ะถวายข้าวสารจากเสรภูมิค่ะเฮ้ข้าวใหม่เจ้าค่ะข้าวใหม่จากเสรภูมิร้อยเอ็ดเจ้าค่ะมาแล้วนะต่อไปนี้จะให้พรเท่านั้นนะพูดมากไปแล้วเหนื่อยคนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่มพูดไปพูดไปเหนื่อยเดี๋ยวก็หยุดเท่านั้นแหละอืมตาค่ะหัวขอว่าพระพุทธธรรมประสงค์ให้หัวตาอยู่ถึงร้อยปีนะไหนบ้างไงฮะให้อยู่ร้อยปีเจ้าค่ะมันน้อยไปนะ เดี๋ยวว่าไปคนนั้นก็ยังค่อยชั่วมันจะไปเลาะบ้างให้อยู่ได้สักหมื่นปีวันให้พวกนี้ตายไปตกนรกขึ้นสวรรค์ไปแล้วให้ไปหมดนะเรายังร้อยปียังไม่ตายเข้าใจไหมอาละใจพรนะนี่นะอิจิตังปฏิตังตุงหังทิปเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิสังพุทธาปัจจายโนยัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละทีนี้พอละทีนี้เอาละเอาพากันกราบแล้วกลับได้แล้วกราบแล้วกลับได้แล้วตอนนั้นมาหากันนะเอาละนี่กลับได้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าเราไปพยุงกันนี่เห็นไหมเนี่ยเลยพยุงให้รู้แล้วอยู่กับเราเกือบ30ปีนี่ตั้งแต่บวชใหม่ๆมาอยู่กับเราเกือบ30ปี28หรือ29ปีจำไม่ได้นะจนได้ไล่ไปให้ไปอยู่นั่นนี่มาอยู่กับเราก็ตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่นี่มันเป็นพ่อตาแม่ยายแล้วมาเป็นลูกเขยใหม่อยู่ทำไมไปอยู่ที่นั่นนะที่นั่นนะไล่ไปอยู่ทางนาคูนทางนู่นอยู่กับเรามานาน28 29ปีท่านบุญมี
เราให้ไปอยู่เป็นตามปฏิยาศัยสะดวกสบายบ้างถ้ามาอยู่กับเราก็เราก็เป็นพ่อตาเสียนั้นก็จะเป็นลูกเขยใหม่อยู่งั้นมันใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจนะให้จะเป็นพ่อตาแม่ยายบ้างสิว่าไปไล่ออกไปเป็นพ่อตาแม่ยายไม่ทราบว่าจะเป็นหรือไม่ได้เป็นก็ไม่รู้ละเราไม่ได้ตามไปถามดูเอาเลิกก็ได้ละเอาเลิกได้เลิกได้ละขอบารมีเลยไปเลยสร้างเอาขันอยากขี้เกียจสร้างบารมีให้ขยันภาวนาขยันทำบุญให้ทานนะอย่าขยันตั้งแต่แวดกับพ่อบ้านเขาใช่ไม่ได้เอาละไปเออเอาไปแล้วเออเอากราบนะเป็นอะไรอีกเนยของป้าปานเฮ้ยเนยดูนะเอาเร็วกันไปละทีนี้เออไปได้จากกรุงเทพเจ้าขังโกกรุงเทพเจ้าขังโกมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะเออเราไปเหยียบกรุงเทพเป็นแหลกหมดไม่เคยเห็นคนนี้มันเป็นยังไงเอาละไปเอาละพอไม่พูดมากไปเอาละไปเอาละเท่านั้นละเออพากันกลับละหลวงตานี่เป็นอย่างนั้นละมาก็พูดบ้งก็ไล่กลับไปเหนื่อยพูดกับคนวายากะพอเหนื่อยนะอยู่คนเดียวไม่ได้เหนื่อยแล้วไม่ได้พูดแล้วอยู่กับคนแล้วพูดคนนั้นคนนี้สุดท้ายอยู่เขาพูดไปออกหมดลมจะมีอะไรล่ะไปฟังกลับจ้ะนี่อะไรต่ออะไรบ้างนี่หนังสืออะไรไม่รู้เพิ่งจะมาอ่านนี่ละเดี๋ยวไปนี่ไปลงโขงหลวงไปโขงหลวงที่ใกล้ละก็เอาของไปลงที่นั่นเออลงพยาบาลโขงหลวง แล้วกลับมาตอนบ่ายมาถึงก็มาพักอยู่นั่นแหละอะไรก็ลงอะไรเองเหนื่อยพูดจะดีลมออกหูนะพูดไปอยู่กับปากไปอยู่กับหูเนี่ยลมเสียงวู้อยู่หูไม่ได้อยู่กับปากพูดออกไปดังอยู่หูเป็นอย่างไรนะมีอะไรก็อะไรบ้างไปเอาเลิกกันเราจะเลิกแล้วเราเหนื่อยเราเดือยแล้วเดือยแล้วเอาเก็บเรานี่เก็บจ้ะเราเดือยแล้วเก็บจ้ะเอาไปเอาไปแล้วก็
ที่จะไปอยู่ล่างไปหลังใจมาไปแล้วนี่ที่ก็จะไปแล้วนะเลิกไปแล้วเลิกกันไปแล้วไปโอเคครับปากไว้จะพากันคนได้ยอนได้จะปากไม่ได้ยอนนั่งอยู่ก็จะพูดเดินอยู่ก็จะพูดมันลำบากที่ปากเดี๋ยวเข้าใจไหมไปพากันไปให้สงบปากสักหน่อยแล้วไปไปแล้วโอ้ยุบยากครับเข้าไปกินเดี๋ยว